าก้าและสไมลี่คว้าตัวฟอสบุ๊กร่วมงาน Exclusive Launching Event with ฟอสบุ๊กคาเฟ่บาก้าจับมือรวมกับ Smiley Original The Smiley Company ประเทศอังกฤษแบรนด์ดังระดับโลกร่วมกันสร้างสรรค์ Collaboration Project ครั้งสำคัญภายใต้คอนเซ็ปต์ Take the Time Too Small โดยบริษัทแก้วแรกจำกัดได้เซ็นสัญญาการร่วมมือในครั้งนี้อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกของประเทศไทยระหว่างไลฟ์สไตล์คาเฟ่กับแบรนด์ดังระดับโลกล่าสุดนั้นจัดงานครั้งยิ่งใหญ่เอาใจคอกาแฟสาวกสไมลี่และเหล่าแฟนคลับสองหนุ่มฮอตฟอสจิรัชพงศ์สีแสงบุ๊กกสิเดชปลุกผลที่มาร่วมกิจกรรม Exclusive Launching Event with Fos Book ขอบคุณน้องๆทั้งสองจริงๆที่แบบที่มาช่วยพี่แล้วก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่เราได้คาเฟ่ไทยได้คอลแลบกับแบรนด์อังกฤษนะครับอยากให้ทุกคนภูมิใจเพราะว่าผมก็ทำเองทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็สร้างมันขึ้นมากับมือเพราะฉะนั้นเราจะลุยต่อไปได้อีกสาขาอีก2สาขาเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขอฝากคาเฟ่บาก้าไว้ด้วยนะครับปีหน้าน่าจะเริ่มขายแฟรนไชส์แล้วก็มีเชนต่างวางแผนไปเรียบร้อยแล้วก็มีคนมาตื้อมากเลยคนมาตื้อเพื่อจะซื้อใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งปีครึ่งปีกว่าเขาจะยอมที่จะผมมีแค่ร้านเดียวและการที่เราจะทำให้เขายอมรับเราได้อะทำกันบ้านหนักมากเหมือนกันกว่าจะได้ตัวเลขต่างๆหรือการดีไซน์ต่างๆคือทุกอย่างกั่นกองมาหมดแล้วแล้วก็ผมสร้างมันมาผมทำมันมาเองแล้วก็เราเลยรู้สึกว่าเราควรจะแบบโปรโมทหรือทำอะไรสักอย่างที่แบบเรพรีเซนต์พวกเราคาเฟ่บาก้าให้มากที่สุดนะครับค่อนข้างไวมากจริงๆครับแล้วก็อย่างปีแรกอย่างเงี้ยถือว่าครบปีแรกแล้วเราก็ถือว่ามี3สาขามันเร็วมากเหมือนกันแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากพวกลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วเขาไม่ไปไหนเลยอ่ะครับคือเขามาดื่มกาแฟจากเรามันก็เลยรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ให้เกียรติคาเฟ่บาก้าก็รู้สึกดีใจมากครับที่พี่ให้เกียรติพวกเรามาก็ขอบคุณมากๆครับเพราะว่าคือผมก็มีพี่ๆหลายคนที่อยู่ในวงการแบบคาเฟ่ร้านกาแฟรู้จริงๆว่าการทำร้านคาเฟ่ว่ายากแล้วอะไรแต่ว่าการที่แบบดึงแบรนด์ระดับโลกมาคอลแลบได้ด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วอย่างที่พี่เขาพูดเลยครับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในไทยจริงๆเลยขนาดก็เพราะฉะนั้นมันต้องแบบคอนดิชันมันเยอะมากอยู่แล้วกว่าจะแบบผ่านด่านต่างๆมาได้ก็รู้สึกว่าแบบสุดยอดมากครับที่แบบว่าพี่ทำได้ก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบว่าได้แบรนด์ดีๆมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราเลยก็ขอบคุณมากๆครับไว้เดี๋ยวเราจะไปเชิญชวนทุกคนมาถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกันอย่างแน่แล้วก็กาแฟเนี่ยเขาแบบมีหลายรสชาตินะครับผมคือจริงถ้าใครเป็นได้ทุกสายนะครับจะกินแบบว่าเป็นสายไลท์สายมีเดียมหรือว่าสายหนักๆอย่างผมเนี่ยสายดาร์กก็คือมีหมดเพราะว่านอกจากจะมีพวกไซรัปชูกาแฟแล้วก็ยังมีกลิ่นต่างๆให้ได้ลองก็คือถ้าใครได้เป็นคอกาแฟเนี่ยก็อยากจะชวนทุกคนมาลองกันเยอะๆนะครับอย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าสไมลี่เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยใช่ซึ่งอย่างทุกคนเห็นพี่แบงค์อย่างเงี้ยครับอาจจะมองแค่ปลายทางแต่จริงๆแล้วเราไปคุยกับพี่แบงค์อย่างเงี้ยมันยากมากเลยครับที่กว่าเราจะไปพูดอย่างนี้ระหว่างทางมาได้ก็ดีใจกับพี่แบงค์ด้วยมากๆเลยครับดีใจกับความสำเร็จนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาบาก้าเยอะๆนะครับผมอย่างตัวบุ๊กอ่ะบุ๊กก็ไม่ค่อยชอบกินกาแฟไม่ค่อยได้กินกาแฟเท่าไหร่เพราะจะมึนหัวใช่ก็ที่นี่ก็จะมีแบบว่าพวกสปาร์กิ้งยูสุให้ลองชิมกันก็มาได้นะครับก็อร่อยเหมือนกันครับผมขอฝากคาเฟ่บาก้าถ้านึกเลยไม่ออกอยากดื่มกาแฟนึกถึงคาเฟ่เดินเข้าบาก้าเลยเดินเข้าบาก้าได้เลยครับแล้วก็สไมลี่แน่นอนครับเราเซ็นสัญญา1ปีเราจะพบกับโปรดักที่เกี่ยวกับสไมลี่อีก2คอลเลคชั่นนะครับอีก2คอลเลคชั่นน่าจะได้เอาน้องๆมาร่วมโปรเจกต์ครับไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันฝากคาเฟ่บาก้าด้วยครับได้ครับ